ออกมาลงพลังกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และก็ไม่ควรนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาปกันในรัฐสภาด้วยเหตุผลว่าพระองค์ไม่สามารถจะมาแก้ตัวแก้ต่างได้รวมๆสรุปแล้วเราอยากวิงวอนขอร้องลูกหลานไทยที่มีหน้าที่ทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญที่ต้องพิทักษ์ทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าเฉยชาคนดีจะได้ดีไอ้คนชั่วจะได้ดีเพราะคนดีเฉยชาควรจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแสดงพลังปกป้องสถาบันอย่างสันติอหิงสาและก็ปราศจากความรุนแรงกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันไม่นิยมความรุนแรงไม่ไปต่อกรต่อร้อนต่อเถียงทุกคนพร้อมจะสละชีพเพื่อปกป้องสถาบันพวกเราใจใหญ่ใช่ไม่ใช่ใช่พวกเราใจใหญ่เราพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์อย่างไม่หวั่นหวาดไม่สะดุ้งผวาและไม่หวั่นไหวแต่อยากจะบอกคนที่คิดจะมาเปลี่ยนแปลงสถาบันว่าช่วยชี้ให้เราเห็นหน่อยว่าอะไรที่คุณให้ประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้เราอยากเห็นแต่ที่เราเห็นแน่ๆก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ให้ประโยชน์ต่อแผ่นดินมายาวนานกรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีไม่เคยเห็นมีสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ปัญหามันอยู่ที่คนน่ะแล้วก็ปัญหาที่แท้จริงในเวลานี้ก็คือเกิดจากพวกม็อบที่พยายามจะปลุกปั่นให้คนในชาติรังเกียจสถาบันแต่วันนี้เราก็เลยออกมาแสดงพลังปกป้องแล้วก็ยื่นหนังสือคัดค้านที่จะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพราะเราทราบว่านายปิยบุตรกับนายธนาธรกับพวกรวมทั้งสสที่อยู่ในเครือข่ายเขาพยายามผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันจะอ้างกฎหมายข้อไหนอะไรอย่างไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ที่รู้ๆเขากำลังทำผิดกฎหมายทำผิดหลักรัฐธรรมนูญซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่เรายื่นคัดค้านนี้ที่หลวงปู่จะรวบรวมหลักฐานของคณาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังในการใส่ตีไข่ใส่สีใส่ข้อมูลที่เลวร้ายให้กับสถาบันในรั้วมหาวิทยาลัยและในองค์กรการศึกษาทั้งหมดตอนนี้มีรายชื่อเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ดำเนินกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องระเบียบข้าราชการวินัยของข้าราชการรวมทั้งว่าด้วยเรื่องกฎหมายปปช.แล้วก็กฎหมายอาญาส่งสัญญาณเตือนไปเลยถ้าผู้ท่านอิสระออกโรงแล้วไม่เกินพลาดทางล็อกเป้าแล้วจบในชีวิตของผู้ท่านอิสระ เหมือนที่ล็อกเป้าธรรมกายล็อกเป้าเงินพรวัดและก็เน้นทำดังนั้นอะไรที่ทำต้องชัดเจนและมีหลักฐานถ้ายังไม่หยุดเราจะดำเนินการตามกฎหมายทุกคนโดยเฉพาะพวกข้าราชการแต่พวกอาจารย์และครูที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในโรงเรียนต่างๆฝากบอกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยอย่ากลัวเสียคะแนนอย่ากลัวว่าเราจะทำอะไรแล้วไม่ถูกใจชาวบ้านแต่ชาวบ้านที่คุณกลัวน่ะเป็นชาวบ้านส่วนน้อยแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่จงรักภักดีต่อสถาบันมีอีกมากมายมหาศาลใช่ไม่ใช่พี่น้องใช่เพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรียังหน่อมแนมแต่ไม่คิดจะทำอะไรกับกระบวนการการศึกษาของชาติที่สร้างปัญหาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นภาระให้แผ่นดินในเวลานี้เราคงจะต้องไปคุยกับรัฐมนตรีแล้วว่าคุณทำงานสมควรกับคุ้มค่ากับภาษีที่ราษฎรจ่ายให้ไหมเลือกปฏิบัติกับม็อบสองกลุ่มม็อบเสื้อเหลืองมาบริการเต็มที่มีน้ำมีไฟมีห้องน้ำแต่ม็อบเห็นทางมาไม่บริการอะไรแถมติดไฟเพราะว่าเราทำถูกกฎหมายเราไม่ได้มาส่งเดชเราขออนุญาตตามกฎหมายมีหลักฐานที่โรงพักเพื่อขออนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก็ต้องเพื่ออำนวยประโยชน์แต่ไอ้ที่ไม่ได้รับความเพื่อโดยประโยชน์เขาก็ไม่ทำตามกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตไม่งั้นเดี๋ยวหลายคนจะเอาภาพนี้มาเป็นประเด็นโจมตี
ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่กทม.ก็ทำตามกฎหมายเราก็เข้าตามต่อออกตามประตูไม่ใช่กระโดดข้ามรั้วดังนั้นเรื่องนี้เองก็เราขออนุญาตชัดเจนมีหลักฐานส่วนประเด็นที่น้องวันนี้เดี๋ยวเขาเสร็จตรงนี้เขาก็แยกย้ายกันกลับมาจากชนก็กลับชนมาจากลพบุรีก็กลับลพบุรีไปบ้านใครบ้านมันแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมกันรวมตัวกันอีกทีเมื่อถึงเวลาที่จะไปเยี่ยมทบวงศึกษาธิการไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีทบวงที่จะเอาหนังสือไปยื่นให้ดำเนินการกับคณาจารย์ที่ออกมาสนับสนุนการจับจ้วงสถาบันเพราะปล่อยเอาไว้ก็จะแพร่มะเร็งและเชื้อร้ายอยู่ในกระบวนการศึกษาแต่ต้องสอยลงมาให้หมดมีกฎหมายข้อใดจะมาใช้งัดเอาขึ้นมาใช้ให้หมดมีระเบียบอะไรของทางราชการเอามาใช้ให้หมดก็คนพวกนี้คือตัวการใหญ่ในการอยู่เบื้องหลังแพร่เชื้อร้ายให้กับเยาวชนคนของชาติจนกลายเป็นภาระของประเทศอย่างที่เห็นอยู่